สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาผ่าฝันส่วนลังเหือนค่ะโอ้ยอากาศแต่จังดีป่านนี้ค่ะมื้อนี้แล้วก็อีกมื้อนึงแล้วสิเปลี่ยนฝนตกเด้อค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีโอกาสก็นั่งน้ำสวนเนาะค่ะเนาะนั่งอยู่ข้างนอกมากับกาแฟอันอุ่นๆนะจ๊ะเด้อกาแฟอุ่นๆหอมๆลมพัดเย็นๆค่ะมาค่ะนั่งงันจิบกาแฟกับเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันอยู่สวนดังเหือนค่ะอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะจ๊ะหลังคนมาถามว่าเจ้าอยู่ประเทศหรือค่ะอันนี้ก็อยู่ฮอลแลนด์ค่ะฮอลแลนด์นี่ก็เอ้ยก็มาอยู่หลายปีแล้วค่ะเป็นคนพันไปแล้วเป็นคนไทยได้เป็นคนเนเธอร์แลนด์ได้เนาะค่ะเนาะคนสองประเทศไหมบอกอากาศทางนี้ก็มันยังบ่เข้าฤดูหนาวค่ะอีกบ่กี่เดือนก็เป็นฤดูหนาวเนาะค่ะเนาะอากาศก็เย็นบางปีก็มีหิมะลงบางปีก็บ่มีค่ะบางปีก็เป็นนั้นอากาศติดลบที่ซื้อบ่มีหิมะเนาะค่ะเนาะก็แล้วแต่ว่าสภาพมันภูมิอากาศแบบสมัยใหม่ว่างั้นเถอะปะมื้อนี้เป็นอากาศร้อนค่ะอากาศร้อนนะคะสูงกว่าเมื่อวานนี่หลายองศาอยู่เมื่อวานนี้มัน31 32เนาะมื้อนี้มันก็ประมาณ2 3องศามันขึ้นเนาะค่ะเนาะก็แล้วแต่ว่ามันอายุช่วงหรือว่างั้นเด้อปะแต่ว่าดีที่ว่ามีลมพัดเย็นๆนะคะเอ้ยก็นั่งแฮงอยู่นี่ก็หึงอยู่เด้ค่ะเอ็ดงานบ้านแล้วก็เลยมานั่งต้มกาแฟเนาะค่ะเนาะถือหม้อกาแฟออกมาแฟนเอ้ยพันก็ดื่มเรียบร้อยแล้วค่ะทางเนือเฮือนพันก็อยู่เพื่ออยู่หมันอยู่คนละแจว่างั้นนะปะพันอยู่เนือเฮือนเอ้ยอยู่นอกเฮือนเพิ่นก็มาอยู่นําเอ้ยครึ่งชั่วโมงมานั่งงันตากแดดหรือเพราะว่ามันร้อนเพราะว่าก็บ่ตีดอกค่ะก็พันก็เข้าไปก็ไปเบิ่งเอ็นฮั่นเอ็นนี่เพิ่นเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็นั่งแซ่อยู่ค่ะเอ้ยก็ได้นั่งจึ้งอยู่ค่ะอันเทกาแฟนะบ่อัดลงพันเสียดายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคลิปพากินกาแฟแม่นบ่คะพาคุยน้ําสวนก็เลยอัดลงลังคนว่าโอ้ยเราอันอัดแต่พิลึกพิล้ําบ่แม่นเด้อค่ะกินกาแฟเอ้ยก็อัดลงเนาะค่ะเนาะถ้าบ่น่ะบ่อัดพันกาแฟมันบ่แม่นว่าน่ะกินตลอดเนาะค่ะเนาะมันก็มื้อนึงเพื่อเฮาน่ะกินกาแฟน่ะต้มเพิ่นน่ะมาอันนั่งดื่มก็บ่แม่นว่าตั้งมาอัดบ่แม่นเด้อค่ะก็เลยอันเทถ้าเอ้ยดื่มก็เอ้ยก็อัดลงถ้าเอ้ยบ่ดื่มเอ้ยก็บ่ได้ลงเนาะค่ะเนาะบ่ได้อัดว่างั้นเถอะปะดังเทื่อก็บ่ได้ดื่มกาแฟมานั่งคุยกันที่ซื้อเพราะมันอากาศดีหลายก็มีคือกันค่ะอากาศร้อนก็คนก็บ่ค่อยออกบ้านเนาะค่ะเนาะผู้เหลือก็ได้ตัวมากก็พากันนั่งอยู่นําสวนเนาะค่ะเนาะนําครอบครัวแล้วก็อยู่เนือเฮือนเอ้นั่นเอ้นี่ฟังเพลงไปว่างั้นเถอะปะน้องพี่นกร้องเพลงกาแฟก็หมดถ้วยแล้วเด้อค่ะกาแฟหมดถ้วยก็บ่ต้องจึ้งกันเยอะเนาะค่ะเนาะไอ้ตุ๊กตาพาฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนนะคะเด้อเฮามีอันความสุขกับมื้อใหม่วันใหม่เนาะค่ะเนาะกินข้าวแซ่บนอนหลับฝันดีแม่นบ่คะตื่นขึ้นมาจังนั้นมีพลังสู้กับโลกสังคมปัจจุบันเนาะค่ะเนาะก็เฮาโชคดีกันทุกบ้านทุกครัวเรือนเลยค่ะ
แล้วก็พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ